ท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่ความคืบหน้าครับการค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่16แล้วเมื่อวานนี้ภารกิจวันที่15ยังคงไม่เจอผู้สูญหายเพิ่มเติมนะครับแปลว่าไปเจอกระเป๋า,าเป็นกระเป๋าของกําลังพลเรือหลวงสุโขทัยนี่แหละทีนี้ก็มีคําถามว่าเอ๊ะยิ่งหลายวันช่วงหลังมาเนี้ยไม่เจอผู้สูญหายเพิ่มเติมเลยเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการปิดศูนย์ช่วยเหลือและค้นหา ทางกองทัพเรือยืนยันนะฮะว่าจะไม่มีการปิดแต่อย่างใดพนเรือโทพี่ชายล้อชูสกุลครับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งบอกว่าปฏิบัติการเมื่อวานนี้หมู่เรือช่วยเหลือที่หนึ่งในการค้นหาได้มีการปรับกำลังดับโดยมีเรือหลวงปัตตานีเข้ามาเสริมกำลังแทนเรือหลวงนเรศวรที่ต้องกลับเข้าไปซ่อมบำรุงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทำให้เรือหลวงหลักที่ปฏิบัติการคือเรือหลวงตากสินเรือหลวงปัตตานีเรือหลวงดราธิวาส เรือหลวงกระบุรีและมีเรือหลวงเทพเข้ามาสนับสนุนการค้นหาเพิ่มเติมครอบคลุมการค้นหานะครับพื้นที่ใกล้ชายฝั่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอประทิวอำเภอเมืองอำเภอสวีและอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรวมถึงมีสอนชนของจังหวัดชุมพรยังคงปูเดินเท้าค้นหาตามแนวชายฝั่งนะครับปรากฏว่า มีการรับแจ้งจากชาวบ้านนะครับบริเวณหาดคอเขาของเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรว่าไปเจอแพรชูชีพที่มีลักษณะฉีกขาดขาณะเดียวกันชุดค้นหาตามแนวชายฝั่งโดยมูลนิธิกุศลศรัทธาท่าชนะได้เดินสำรวจบริเวณหาดสำเร็จนะฮะของเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปเจอกับกระเป๋าเสื้อผ้านะครับอยู่ที่บริเวณชายหาดตรวจสอบข้างในเนี่ยมีเสื้อนะครับ สกรีนข้อความ FSG442 จำนวน2ตัวและเสื้อมีตราสัญ,ญลักษณ์กองทัพเรืออีก1ตัวพร้อมทั้งโทรศัพท์มือถือ iPhone 12มีกุญแจรถกระบะอิซูซุนะครับซึ่งตัวอักษรที่ไปเจอเนี่ยที่บอก FSG442 เนี่ยนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นหมายเลขประจำเรือของเรือหลวงสุขโขทัยนั่นเองนะฮะจึงเชื่อว่าเป็นของกำลังพลที่ประสบเหตุโดยทั้ง2จุดที่ตรวจพบอุปกรณ์ ก็ยังคงร้ายร่องรอยของกําลังพลที่สูญหายนะครับส่วนการดําน้ําค้นหาเมื่อวานนี้หน่วยซิลยังคงค้นหาต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพิ่มเติมคือการค้นหาที่เกาะแรดเกาะมัดหวายน้อยเกาะมัดหวายใหญ่และเกาะแก้วนะครับช่วงตอนใต้ของอาเภอเมืองและอําเภอสวีจังหวัดชุมพรแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คลื่นลมแรงครับเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานใต้น้ําและเดี๋ยววันนี้หน่วยซิลจะยังคงปูพรมค้นหาและสำรวจใต้น้ำเพิ่ม8เกาะด้วยกัน อย่างที่บอกฮะช่วงหลายวันหลังมานี้เนี่ยไม่เจอผู้สูญหายเพิ่มเติมที่ยังคงเหลืออยู่อีก5รา,ายแต่พลเรือโทพิชายยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการปิดศูนย์ช่วยเหลือและค้นหาการปฏิบัติค้นหากําลังพลที่สูญหายนั้นจะยังคงมีต่อเนื่องแน่นอนนะครับอย่างปีใหม่ที่ผ่านมา31มธันวาหนึ่งมการาก็ไม่ได้หยุดค้นหาส่วนที่บูลณนีธที่สว่างราชัธรรมสถานนะครับ ยังมีร่างที่รอยืนยันเอกลักษณ์บุคคลอีกหนึ่งนายซึ่งยังคงรอผลการตรวจ DNA คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะทราบผลครับ ในขณะเดียวกันในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีการยืนยันแล้วนะคะ23วีรชนที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุขโขทยัยอับปางความช่วยเหลือยังคงมอบให้อย่างต่อเนื่องและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลา11นาฬิกาทางด้านของผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์จะเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวกำลังพลผู้สูญเสียที่หอชมวังอาคารราชนาวิศภานะคะโดยจะมอบให้ทั้งหมด23 3ครอบครัวนะคะครอบครัวละ1 0 0 0 0แบาทนะคะอย่างที่คุณปิงบอกไปก็คือ23นะคะของวีรชนด้วยกันแล้วตอนนี้ก็ยังคงดําเนินต่อในเรื่องของการค้นหาอีก5ผู้สูญหายที่ยังไม่พบนะคะจนถึงตอนนี้นับตั้งแต่เรือหลวงสุขโขทัยอับปางเนี่ยผ่านมากว่า2สัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงมี ประเด็นต่างๆมีปมต่างๆที่น่าสงสัยแล้วก็ยังรอคําตอบจากกองทัพเรือเนี่ยที่เนชั่น TV รวบรวมมา5ประเด็นด้วยกันโดยทางเนชั่น TV ครับไปได้ข้อมูลมาจากคนในของกองทัพเรือนี่แหละที่เขาเนี่ยรู้สึกอึอดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันข้อมูลภายในบางส่วนก็สวนทางกับข้อมูลที่ถแถลงอย่างเป็นทางการหลายประเด็นนะฮะอย่างประเด็นแรกก็คือจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงคนใดของกองทัพเรือแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียชีวิตของกําลังพลที่ประเมินค่าไม่ได้โดยทั้งหมดนะไม่ได้สละชีพไปกับการสู้รบกับอริราชศัตรูแต่เป็นการเสียชีวิตจากเรืออับปางแล้วก็ยังมีความสูญเสียจากความเสียหายของเรือลบหลวงที่อับปางบูรค่ามหาศาลการที่จะกู้สร้างเรือกลับขึ้นมามีการประเมินกันว่าอาจจะต้องใช้เงินเป็นร้อยล้าน ประเด็นต่อมาก็คือต้นสายปลายเหตุรับที่ทําให้เรืออับปางหลายเรื่องไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจึงสมควรที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบมีการนํากําลังพลนอกหน่วยมาลงเรือทําให้จํานวนกําลังพลมากกว่าชูชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิตสมควรตรวจสอบหรือไม่ว่าใครเป็นคนสั่งมีการสั่งกําลังพลนะฮะให้ไปร่วมพิธีบวงสวงสเสด็จเตีย่ยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อวันที่19ธันวาคม โดยจัดให้ลงเรือข้ามทะเลไปโดยไม่ยอมจัดรถยนต์จากสัตหีบให้ผู้บังคับบัญชาที่สั่งการไม่ได้ตรวจสอบสภาพอากาศตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนหรือตรวจสอบแล้วแต่ยังฝืนให้เรือเดินทางต่อแบบนี้จะถือว่าเข้าข่ายประมาทเลินเล่อหรือไม่ประเด็นต่อมาครับมีประเด็นเกี่ยวกับความพร้อมของเรือหลวงสุขโขทยัยในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลเช่น เรือหลวงสุขโขทัยมีสภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติภารกิจจริงหรือไม่เพราะก็มีข้อมูลว่าเครื่องจักรใหญ่ชุดเกียร์เคยถูกเปลี่ยนยกไปให้เรือหลวงรัตนโกสินทร์ประกอบกับระบบไฟฟ้าบนเรือไม่สมบูรณ์ทําให้เครื่องยนต์เรือดับบ่อยข้อมูลนี้จริงหรือไม่นะครับเรือหลวงสุขโขทัยเคยผ่านการซ่อมตัวเรือมีข้อมูลว่ารอยเชื่อมไม่สมบูรณ์นักโดยเฉพาะตัวเรือช่วงใต้แนวน้ําอาจจะ เป็นสาเหตุของเรืออับปางได้หรือไม่ข้อมูลจากผู้รอดชีวิตหลายคนที่เล่าให้คนใกล้ชิดฟังอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการคาดการว่าเรือเนี่ยอาจจะรั่วเพราะน้ำท่วมจากด้านล่างก่อนจากนั้นมีปัญหาไฟชอ็อตสตาร์ทไม่ติดข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้ควรมีการตรวจสอบอย่างโปรง่งใสเป็นกลางและถแถลงให้สาธารณชนทราบประเด็นต่อมาก็คือเมื่อเรือหลวงสุโขทัยเกิดวิกฤตกลางทะเล มีการพยายามให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการขั้นตอนจริงหรือไม่มีรายงานข่าวนะฮะว่ามีการพยายามแจ้งผู้บังคับบัญชาให้เรือหลวงสุโขทัยยกเลิกภารกิจเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีแต่ผู้บังคับบัญชาบางระดับไม่ยินยอมมีข้อมูลว่าเรือหลวงกระบุรีเนี่ยคำถามคือออกปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหรือไม่เพราะมีข่าวว่าอาจจะออกเดินทางช้าเพราะไม่มีใครสั่งการอย่างชัดเจน ผู้บังคับบัญชาระดับล่างรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนหรือไม่และประเด็นสุดท้ายก็คือความไม่พร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและการฝึกรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่ไม่มากพอมีข้อมูลว่าแพยยางอัตโนมัติทํางานได้ไม่ครบเพราะระบบปลดแพยยางด้วยเซ็นเซอร์เสียเกือบทั้งหมดแรชูชีพบางจุดใช้งานไม่ได้เพราะเรือเอียงกําลังพลจานวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่กําลังพลประจําเรือแต่เป็นทหารหน่วยบก ถูกสั่งขึ้นไปบนเรือที่ไม่มีชูชีพเพียงพอบางคนได้ชูชีพปลายัยแต่ก็รัดเข็มขัดไม่ครบทุกจุดพอเจอน้ําเจอคลื่นซัดแรงก็เลยทําให้ไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมคือข้อมูลคร่าวๆที่หลุดออกมาจากคนในเองนะฮะซึ่งทาง Nation ทีเนี่ยหยิบมานําเสนอไม่ได้ว่าจะเป็นการซ้ําเติมหรือว่าสรุปวาข้อมูลต่างๆเป็นไปตามนี้แต่ที่เรานํามาเสนอเพื่อที่จะให้กองทัพเรือทําความกระจ่าง ให้กับสังคมโดยอาจจะใช้คณะกรรมการสอบสวนคนนอกที่เป็นกลางโปร่งใสเข้าไปสรุปปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อที่จะถอดบทเรียนออกมาป้องกันไม่ให้เกิดโศก,กนาฏกรรมซ้ำขึ้นมาอีกครับ